สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายจะเทนนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันวันนี้อยู่กับฝนนะคะแล้วก็อยู่กับเต๋อด้วยนะครับผมวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกของเราต้องขออนุญาตอัปเดตนะฮะการสูญเสียบุคคลในวงการบันเทิงนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆเลยนะฮะสำหรับนักแสดงอาวุโสมากฝีมืออย่างแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลครับที่เสียชีวิตในวัย73ปีนะฮะการสูญเสียครั้งนี้ถูกแจ้งผ่าน Facebook วิภาวีเจริญปุระนะฮะซึ่งเป็นของพี่กุ้งวิภาวีเจริญปุระก็ลงเป็นภาพแม่แอดนะฮะพร้อมแคปชั่นเศร้าระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างที่สุดของแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลครับค่ะซึ่งแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลหรือชื่อจริงวันชุลีฉัตรวิไลวัย73ปี8เดือนเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกอายุเพียง6ขวบเท่านั้นนะคะเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องค่ะอยู่ที่คณะดนตรีของจำรัดวิภาตวัฒและก็ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในรายการเพลงนะคะของรักรักพงค่ะจนมีชื่อเสียงต่อมาก็ได้แสดงภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์ทางช่อง4บางขุนพรหมและละครวิทยุคณะแก้วฟ้าด้วยค่ะแม่แอดก็คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานถึง58ปีทีเดียวนะคะผ่านผลงานการแสดงภาพยนตร์57เรื่องละครโทรทัศน์181เรื่องและละครเวทีอีก6เรื่องซึ่งก็เคยได้รับรางวัลมากมายแม่แอดเคยเข้าชิงรางวัลในเทรนด์อวอร์ดพ.ศ. 2556สาขานักแสดงหญิงแห่งปีด้วยนะนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลจากราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญประจำปี2554ในสาขาผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นนะครับและรางวัลเกียรติยศคนทีวีรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2558ซิทคอมที่โด่งดังมากนะครับสำหรับแม่แอดก็คือน้ำตากามเทพแล้วก็บ้านนี้มีรักทางช่อง9ของเราที่โด่งดังมากๆเลยแต่ว่าน้ำตากามเทพนี่โอ้โหทุกคนรักแม่แอดมากๆนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะทางทีมข่าวนายเอเทนของเราเนี่ยได้โทรไปสัมภาษณ์คุณอาร์ตนะฮะซึ่งเป็นลูกของคุณแม่แอดโฉมฉายที่เคยประกาศขอรับงานในวงการน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้นนะฮะทำให้ความจำเนี่ยลดลงจำบทไม่ได้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2519นะฮะคือแม่แอดเนี่ยไปตรวจพบติ่งเนื้อในบริเวณสมองค่ะเมื่อพ.ศ. 2559นะคะช่วงปีนั้นนะคะแม่แอดก็พบติ่งเนื้อในสมองนะคะแล้วก็ทำให้ความจำการจำบทต่างๆของแม่แอดเนี่ยลดลงมากๆปกติแล้วแม่แอดเป็นนักแสดงที่คุณภาพมากๆนะบทคือ 5-6 หน้าจำได้หมดเลยเล่นได้เป๊ะมากๆใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพถูกต้องค่ะพอเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นเข้าไปทำให้ความจำต่างๆของแม่แอดเนี่ยลดน้อยลงทำให้ความมั่นใจในเรื่องของการแสดงของแม่แอดเนี่ยลดน้อยลงด้วยแล้วก็รู้สึกแย่ที่ทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อนนะคะก็เลยขอพักงานในวงการบันเทิงไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณเกือบ1ปีนะฮะไปพักรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและความจำนะฮะแล้วก็หวนกลับมารับงานละครอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี2560นะครับถึง4เรื่องแล้วก็มีงานต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนมาช่วงหลังแม่แอดโฉมฉายเนี่ยนะฮะก็ตรวจพบว่ามีเบาหวานอีกด้วยจริงแม่แอดอ่ะมีเบาหวานตั้งแต่เป็นโรคประจำตัวใช่ค่ะตั้งแต่อายุ30แล้วนะคะและทีเนี้ยพอเป็นเบาหวานช่วงเนี้ยทำให้น้ำตาลในเลือดอ่ะสวิงระดับน้ำตาลในเลือดสวิงก็มีผลต่อการทำงานของตับและไตในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะคือทำให้แม่แอดต้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนานทีเดียวค่ะพี่เต๋อถึง3เดือนเลยนะคะก่อนจะล้มป่วยลงนะครับแล้วก็จากไปอย่างสงบนะครับผมต้องบอกว่าเป็นหลายโรครุมเร้าใช่ค่ะนะคะคือเบื้องต้นนะคะทางครอบครัวค่ะก็จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามพิธีการทางศาสนาคริสต์นะคะในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนเวลา 19:00 นค่ะเป็นพิธีไว้อาลัยนะคะ24ถึง25มิถุนายนก็ยังจัดไว้อาลัยอยู่นะคะที่คริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเปี่ยมสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนวันที่26มิถุนายนเวลา 16:00 นค่ะก็จะมีพิธีชาปนกิจที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะนายเทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่แอดด้วยนะคะใช่แล้วฮะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่จริงๆเราก็โตมาพร้อมกับผลงานของแม่แอดนะจริงๆเห็นผลงานมาก็หลายเรื่องอย่างที่บอกไปลิสรายการหูงานแสดงของแม่แอดเนี่ยเยอะมากๆจริงๆใช่ค่ะแน่นอนว่าผลงานของแม่แอดก็ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะคะครับผมคราวนี้ค่ะไปกันต่อที่คู่รักที่หยุ่มหัวกันตลอดเวลาให้สัมภาษณ์หรือว่ามีแบบรายการเนี้ยเวลาเราดิฉันนะเขาจะหยุ่มกันนะที่ดูเวลาเขาสัมภาษณ์นะชอบนะเอาจริงชอบความหยุ่มหยุ่มของคู่นี้ซีสิวัฒน์กับเอมี่นั่นเองนี่แต่ว่าหยุ่มไปหยุ่มมาเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยคบกันมาหรือว่าแต่งงานกันมาเนี่ยนะฮะเขาช
ฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีมาแล้วนะครับหมาดๆเลยแต่ว่าช็อตฟิลความหวานนะฮะด้วยการที่ถูกคุณสามีเนี่ยนะฮะซีซีวัดเขาถามว่าแหวนแต่งงานน่ะตอนที่ไป anniversary กันน่ะทำไมไม่ใส่มาเอมี่เขาเลยชี้แจงว่าที่ไม่ใส่ไปเพราะว่าหวังว่าจะได้แหวนวงใหม่กระซิบว่าสารภาพนะฮะว่าจริงๆแล้วลืมใส่ไปเองจ้านี่แล้วฟากสามีคุณซีศิวัตรเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นใหญ่ทุกวันครบรอบอยู่แล้วล่ะคราวนี้ก็เลยจัดกำไรข้อมือแบรนด์หรูมาให้เป็นของขวัญ นะคะและแน่นอนเอมี่เขาก็ใส่มาด้วยนะน่ารักมากๆทีนี้คนก็ไปถามถึงนี่ไงนี่ไงหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับเนี่ยชีวิตคู่ยาวนาน10ปีเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตกันยังไงใช่ไหมฮะซึ่งซีเขาบอกว่าโอ้มีคนมาถามเยอะมากซึ่งต้องบอกว่าสูตรของชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะฮะคือแต่ละคู่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างมีช่วงหนึ่งพี่ป๋อไปถ่ายรายการกับพี่สีเสร็จพี่สีเขาก็สอนเขาเรียกว่าสอนเชิงมีการสอนเชิงให้เสร็จพี่ป๋อเขาก็บอกว่าพี่ป๋อชอบมากมุกนี้เดี๋ยวต้องกลับไปเล่นกับภรรยาให้ได้ปรากฏว่าพี่ป๋อฮะเอาไปเล่นกับพี่เอพรทิพย์งานงอกครับพี่เอไม่เล่นด้วยงอนไม่พูดด้วยไป3วันโอ้โหคือเรื่องของคู่ชีวิตอย่างที่คุณซีคุณเอมี่บอกแหละแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็มีธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็คอนเทนต์ที่ภรรยาลิปซิงค์ค่ะว่าอยากจะมีสามีรวยแล้วเลี้ยงอ่ะหนุ่มซีก็สารภาพนะตอนแรกตกใจนะเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมนึกว่าคุณเอมี่ร้องไห้จริงๆนึกว่าร้องไห้จริงที่แท้ก็คือเป็นเอฟเฟคจากแอปพลิเคชันคุณซีก็บอกว่าก็ไม่ได้โกรธนะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักที่เงินยาวทำไม่โกรธจริงหรือเปล่าไปถามเจ้าตัวกันหน่อยดิเอาทะเลาะกันทุกวันครับเมื่อกี้ก็ทะเลาะกันนะทะเลาะผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ทะเลาะแล้วมันเรียกแบบมันความขัดใจขัดใจเมื่อกี้เพิ่งเถียงกันเลยไอ้เรื่องเดินส่วนเราเล่าแบบไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีมีก็คือนางจะเดินไปทางนี้ผมจะเดินไปทางนี้นางบอกว่าประตูมันอยู่ทางนู้นทำไมไม่เดินทางนี้ไอ้คนบางคนบอกไม่ได้ต้องเคลียร์แต่ยิ่งเคลียร์ยิ่งแย่ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องดูอารมณ์เราต้องดีลกับพาร์ทเนอร์เราให้ดีทำไมครบรอบแต่งงานถึงไม่ใส่เราก็เลยบอกว่าเอาก็เผื่อได้ของขวัญอะไรที่แบบแบบจะได้สวมใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเดินทางมาถึง10ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันจะต้องใช้ความรักและความอดทนที่จะอยู่ด้วยกันนี่เล่นละครเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยขัดตลอดเลยมีให้ใส่มาป่ะเนี่ยนี่ไงใช่ใช่แวะนิดหน่อยเป็นความหมายดีๆว่าแบบโอเคเราก็แบบตอกตะปูอยู่จ้ะอะไรเงี้ยคือก็ตอกฝาว่าจะไม่นอกจากอีผู้หญิงคนนี้แล้วคงไม่มีใครที่จะรับผมได้แล้วแหละเบื่อแหละไม่มีอะไรหรอกก็เบื่อแล้วก็มีเบื่อแหละไม่อะไรมาขนาดนั้นไม่อันนั้นก็เป็นแบบไวรัลเฉยๆทำไปอย่างนั้นแหละคำว่าหนูอยากมีผัวรวยส่งไปให้ผัวดูเป็นไงตอนแรกตกใจคิดว่านางร้องไห้จริงมีผัวรวยไม่ต้องรวยก็ได้แต่ว่าเรามีผัวรวยผัวที่เลี้ยงก็คือขี้เกียจทำงานนั่นแหละทำเถอะลิ้นเริ่มเปี้ยอะไรไปหมดแล้วทำเถอะทำงานอะดีแล้วพี่ป๋อบอกว่าเนี่ยพี่ก็ลองแซวกัดพี่เอเหมือนกันพี่โดนเอ๋ด่าหนักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไอ้ที่สองคนนี้มันคุยกันมันดีพี่ป๋อก็ไปพูดอย่างนี้กับพี่เอ๋พี่เอ๋โกรธไม่คุยด้วย3วันเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำเตือนขนาดคุณป๋อณัฐวุฒินะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรอ่ะคุณก็ต้องคิดถึงคู่ของคุณด้วยไม่ใช่คุณจะแบบเห็นคู่นี้มันตลกดีว่ะอยู่ไปพูดด่าเลยอย่างเงี้ยผู้หญิงแบบพี่ป๋อคบกับหนูมาพี่ไม่เคยพูดประโยคนี้กับหนูเลยนะเอาจริงๆนะอยู่วงการมา20ปีอ่ะยังไม่ดังเท่าตีกับเมียใน YouTube เลยเอาจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าคุณจะไปทางนั้นแล้วได้ดีอ่ะไปเลยเราเป็นตัวของตัวเองจริงๆอ่ะเราก็เป็นอย่างงี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีสื่อหรือไม่ได้แบบไม่มีโซเชียลมากขนาดนี้ค่อนข้างที่จะแบบโอเคเป็นตัวของตัวเองสุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปเลยเนาะมันก็เลยแบบแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขคนไม่ใช่คังคกเลยไม่ว่าเส้นอะไรล่ะนี่เอาเป็นคู่รักที่แบบว่าเข้าใจแล้วทำไมก็ถึงยุ่งหัวกันตลอดเวลาก็เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นธรรมชาติของคู่ด้วยน่ารักมากๆไปอีกคู่นึงไหมคู่นี้ก็คู่รักเหมือนกันแต่ยังไม่แต่งงานก็ลุ้นๆอยู่ว่าเมื่อไหร่จะแต่งนะคะมิ้นท์ชลิดากับภูผานั่นเองนะคะช่วงเนี้ยมิ้นท์นานๆทีจะเข้ากรุงเทพเพราะว่าอยู่ที่เขาใหญ่นะคะเพราะว่ากำลังจะเริ่มทำธุรกิจที่นู่นใช่แล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีที่ทางกำลังทำธุรกิจนะฮะกำลังพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีเรื่องน่า
ให้ปวดหัวเพราะว่ามิ้นออกมาบอกเองเล่าเองเลยว่ามีมือดีไปทุบศาลพระภูมินะที่ตั้งใจสร้างไว้ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนที่ดินก่อนจะลงสาวทำธุรกิจแล้วขอโทษหาตัวไม่นานสุดท้ายเนี่ยไปเจอว่าเป็นเด็กมาทำแล้วเด็กที่บอกเนี่ยนะฮะก็คือเด็กจริงๆเด็กจริงๆเยาวชนเลยล่ะ10ขวบเท่านั้น10ขวบนะฮะน้องมาตีมาทุบศาลเนี่ยเพราะน้องๆเขาบอกว่าก็คือน้องเขารู้เท่าไม่ถึงการแหละนะฮะซึ่งมิ้นเขาก็บอกว่ามีการตักเตือนพร้อมกับให้น้องเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์ไปแล้วค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอ่ะไปที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างนะเพราะเพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแมทธิรณีอ่ะโดนแฟนหนุ่มขอแต่งงานไปแล้วนะคะงานนี้มิ้นเขาก็บอกว่าก็ดีใจกับแมทมากๆเลยแล้วก็แถมบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณจะเตือนอะไรก่อนนะว่าจะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนเขาขอแต่งงานกันไปที่ต่างประเทศนะคะแมทอ่ะเขาเคยพูดเล่นๆกับแก๊งเพื่อนนี่แหละว่าเนี่ยฉันจะแต่งงานแล้วนะแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบเป็นเรื่องจริงเพราะว่าน่าจะพูดแบบขำๆหรือเปล่าแต่สรุปสุดท้ายก็คือขอกันจริงแล้วจ้านี่ส่วนว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะเพื่อนสาวเนี่ยได้เจอบ้างไหมนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ได้เจอไม่กี่ครั้งยืนยันว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนดีสอบถามว่าทั้งคู่เนี่ยไปรู้จักกันได้ยังไงอันนั้นก็บอกว่าอ่ะไปถามเจ้าตัวดีกว่าจ้ะพอถามเรื่องแต่งงานนะฮะของมิ้นก็ต้องอัปเดตด้วยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมิ้นเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานจนทำเอามีทัวร์เนี่ยไปลงแฟนหนุ่มว่าคบกันมาตั้ง13ปีทำไมไม่ขอแต่งสักทีแบบนี้บอกอะไรเปล่าวะซึ่งตนเองก็รับรู้กระแสต่างๆมาโดยตลอดนะคะแต่ฝ่ายชายก็ไม่ได้รู้อะไรด้วยพร้อมบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งไปทัวร์ลงฝ่ายชายเลยนะเอางี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของมิ้นกันค่ะก็มีดราม่าไปลงคุณบุผามิ้นก็แบบสงสารเขาทุกคนคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้แบบไปเป็นดีเพนออนเขาคนเดียวเนาะมันก็เป็นเรื่องของเราครอบครัวครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยความพร้อมมันต้องมากับหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานแล้วมันคือจุดจบที่ว่าเราแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกอะค่ะเขาไม่ได้อ่านเลยค่ะพี่เชื่อไหมทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เสพข่าวแล้วก็ทุกวันนี้เขาอยู่กับสัตว์อยู่กับเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมิ้นก็ไปเล่าว่าแบบมีดราม่าพูดถึงเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอาหรอแบบไม่รู้เรื่องมิ้นก็แบบว่าไม่ดูไลน์ทูเดย์หน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบแซวกันขำๆสำหรับตัวหนูไม่รู้มาก่อนเลยอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบวีก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแต่งทีมช่างผมอะไรเงี้ยก็เหมือนที่แมทพูดแต่มิ้นคิดว่าเขาพูดเล่นแบบพูดสนุกกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเอ้ยเขาแซวแบบเล่นสนุกตามนิสัยเขาอะไรเงี้ยค่ะแม่เขาบอกว่าเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านแบบจะแต่งฉันจะแต่งงานพูดแบบอย่างเงี้ยเล่นๆขำๆเราก็ขำๆไปกับเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบเฮฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เคยเจอตอนไปร้านนวดพี่แมทอะค่ะเคยเจอ2ครั้งแล้วน่ารักแล้วก็ดูเขาแบบว่าเอ็นดูน่ารักอะดูแล้วอบอุ่นก็ดีใจแทนเขานี่ถือว่าเป็นการแบบ approve ยืนยันหรือเปล่าว่าความน่ารักของว่าที่เจ้าบ่าวของคุณแมทน่ารักจริงก็น่ารักแหละเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็บอกมาว่าน่ารักแล้วก็นิสัยดีด้วยนะคะอะคราวนี้ไปต่อที่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงถ้าพูดถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงผมนึกออกอยู่หนึ่งคนเดียวเลยที่แอนทองประสมถูกต้องค่ะแล้วนี่เพิ่งไปเจอมาพี่แอนในงานในTEDxAwards 2024นะคะซึ่งพี่แอนเนี่ยก็ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีในTEDxAwards 2024ด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้นะงานละครของพี่แอนที่รับแสดงเองเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้พี่แอนเขาต้องโฟกัสในฐานะผู้จัดละครไปด้วยแต่ชื่อของแอนทองประสมเนี่ยก็ยังคงเป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆที่พวกเราพูดถึงอยู่แน่นอนค่ะนี่วันก่อนพิธีกีฮะเขาไปมีโอกาสไปเจอพี่แอนมาเจ้าตัวก็เล่าประสบการณ์กว่า33ปีในวงการบันเทิงให้ฟังนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องปรับตัวให้ทันเด็กรุ่นใหม่ที่มันไปไวมากๆเลยนะฮะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนยุค90ทำอะไรอาจจะช้าคิดช้าตัดสินใจช้ากว่าดารายุคปัจจุบันนะฮะแต่ว่าประสบการณ์และอายุงานพี่แอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เคารพของพระเอกแล้วก็นางเอกรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นหมากปรินนะครับผมยาย่าณเดชน์เจมจิหรือว่าเดียน่าด้วยก็เช่นกันนะฮะที่กว่าจะขึ้นมาเป็นซุปตาร์เนี่ยก็ผ่านคำปรึกษานะฮะหรือว่าไปขอคำปรึกษาของพี่แอนทองประสมมาเรียบร้อยกันหมดแล้วนะฮะพี่แอนเขาก็มองว่าทุกอย่างมันคือวัฏจักรของชีวิตแหละวัฏจักรของวงการบันเทิงมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะคะและแน่นอนนะคะพี่แอนเขาก็บอกว่าดารายุคนี้โชคดีนะถ้าหาก
ว่ามีเรื่องหรือมีดราม่าอะไรขึ้นมาถ้าหากว่าเป็นดารายุก่อนเนี่ยดับไปแล้วนะคือสมมุติว่าถ้ามันมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีช่องทางที่จะมาชี้แจงอะไรบอกได้เลยก็คือดับไปเลยแต่ว่าดารายุคใหม่สามารถที่จะมีช่องทางในการชี้แจงรู้จักปรับปรุงตัวแน่นอนว่าแฟนๆก็ให้อภัยอันนี้เป็นจุดดีจุดเด่นนะคะที่พี่แอนเขามองว่าดารายุคนี้โอ้โหมีข้อดีมากมายทีเดียวใช่นะครับเอาไปฟังเสียงพี่แอนกันหน่อยครับนะมันต้องรับผิดชอบสังคมด้วยเพราะคนเขาชื่นชมเราเขาเห็นเราเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางอ่ะเราปฏิบัติตัวที่มันไม่น่ารักน่ามองมันก็อาจจะมีผลไม่ดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นรางวัลนี้เขาก็จะมองด้วยว่าในระยะทางที่คุณดำเนินชีวิตและใช้และทำงานมาตัวคุณสร้างอะไรไม่ดีให้กับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งงานคุณมีคุณค่ากับคนอื่นไหมคือเขามองสองสิ่งนี้ตีคู่กันไปก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็รู้สึกเราดีใจที่ทุกคนมองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราซักเซสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนพลุอะค่ะมันดังอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันมีพลุดวงใหม่เกิดขึ้นมาเราก็จะว่าหายไปคือมันเกิดขึ้นเร็วและก็ดับไปอย่างรวดเร็วคือแล้วก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วความหมายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าดับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่ามันเทียบเคียงได้ถึงความผิดพลาดด้วยถ้าเราทำผิดหรือเราตัดสินใจว่ารับงานนี้ผิดแต่มันแป๊บเดียวมันก็ชำระล้างตัวเองได้เราเกิดใหม่ได้ถ้าเราเซตอัพใหม่อะไรเงี้ยคือมันเป็นโอกาสที่ดีอย่างสมัยก่อนทำอะไรดังมันก็จะดังนานแต่เวลาจะล่วงก็ล่วงนานกว่าจะดันตัวเองขึ้นมาแต่สมัยนี้มันอัพดาวเร็วมากก็เลยเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความโชคดีกว่ารุ่นเราที่มีความตั้งตัวได้เร็วอะไรเงี้ยถึงแม้จะสะดุดหกล้มไปได้นิดหน่อยแต่เขาก็อัพขึ้นมาได้เร็วถ้าเขาปรับตัวทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความโชคดีต่างกันในยุคนั้นก็คือดังแล้วกินนานกว่าเท่านั้นเองแล้วก็คู่แข่งน้อยกว่าตอนนี้แค่นั้นเองค่ะผมว่าดีมากเลยเวลาที่พี่แอนพูดเนี่ยคือเหมือนเป็นการสอนน้องๆคนบันเทิงในยุคใหม่ด้วยนะฮะเราก็ได้แนวคิดที่แบบว่าจริงมีการเปรียบเทียบกันว่ายุคพี่แอนเป็นอย่างนึงยุคเราเป็นอีกแบบนึงซึ่งต้องบอกว่ายุคนี้มันก็โชคดีอย่างที่พี่แอนบอกจริงคือก็ต้องบอกแหละเป็นประสบการณ์ของพี่แอนล้วนๆนะคะแล้วก็ขอชื่นชมอย่างนึงได้ไหมความสวยของพี่แอนนี่ประจักษ์ด้วยตาเนื้อได้เจอแบบพี่แอนแบบว่าตัวแบบชิดๆเลยนะคะสวยแล้วก็สง่ามากๆจริงๆค่ะคือเมื่อกี้ดูสัมภาษณ์ไปเนี่ยรู้สึกว่าพี่แอนคือสวยไม่สางเลยสวยตลอดเวลาสมเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงจริงถูกต้องคราวนี้ไปต่อที่อีกหนึ่งคนนี่ก็สวยเหมือนกันครับผมคุณตู่ปิยวดีนั่นเองค่ะจะมาอัปเดตเรื่องของคุณสามีคุณมาวินคือใครจะไปคิดใช่ไหมเป็นสิวที่หูอ่ะอันนี้ต้องพูดช้าๆนะเป็นสิวที่หูเพราะเมื่อกี้ผมพูดสลับไปทีนึงแล้วอย่าไปหวนคำสิเป็นสิวที่หูคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นสิวที่หูเนี่ยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคุณแอดมิดไป15วันเออเนื่องจากที่เขาไปแกะไงแกะสิวใช่ไหมที่หูเนี่ยแล้วทีนี้ก็แบบว่าติดเชื้อนะคะทีนี้ก็ต้องแบบว่าเข้าโรงพยาบาลให้ยาฆ่าเชื้อกันไปแล้วทีเนี้ยคือช่วงเนี้ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยล่าสุดอ่ะเขาเป็นเหมือนประมาณเป็นหวัดไม่ถึงเดือนหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลเพราะไปแกะสิวที่หูใช่ล่าสุดของล่าสุดก็คือหวัดลงคอแล้วใครจะคิดว่าหวัดลงคอคือทุกคนก็เป็นหมดสรุปสุดท้ายคือหวัดลงคอเสร็จปุ๊บไปที่ปอดค่ะปอดเป็นฝ้าปอดเป็นฝ้านะคะซึ่งจริงๆรักษาเนี่ยคือเขาบอกว่าปอดลงฝ้าเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกับโควิดเลยนะ แต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะฮะก็คือหวัดลงคอนี่แหละแต่ว่ามันทำให้เกิดอาการปอดเป็นฝ้าได้ซึ่งวิธีการรักษาก็คือรักษาคล้ายๆกับโควิดนั่นแหละนะฮะใช่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่คุณตู่ก็ต้องมาอัปเดตด้วยนั่นคือเรื่องของดราม่าที่ติดเทรนด์ทวิตเลยนะติดเทรนด์ X เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องดราม่างานกีฬาสีดวงใจเทวพรหมช่วงที่มีการแนะนำนักแสดงของเรื่องนี้นะคะแล้วไม่แสดงชื่อของกราฟคณาวุฒิเพียงคนเดียวรายชื่อเนี่ยมันตกหล่นไปรายชื่อตกหล่นน้องกราฟคณาวุฒิคราวนี้แฟนๆของน้องกราฟหรือว่าลูกบอลของกราฟเนี่ยเขาก็แบบว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีรายชื่อล่ะก็ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าเขาก็เล่นละครเรื่องนี้ใช่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปฟังคุณตู่เขาชี้แจงถึงเรื่องนี้การรวมถึงเรื่องสุขภาพของคุณมาวินด้วยค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าตั้งแต่กราฟเข้ามาที่ช่องอะค่ะก็กราฟก็จะได้ประกบคู่กับนางเอกแบบเบอร์ใหญ่ๆของช่องเนาะพี่แอนทองประสมอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวที่แบบรุ่นใหญ่ของเราแล้วก็เป็นตัวแบบแมกเน็ตของเราเลยอะไรเงี้ยถือว่ามันเป็นการกระจายงานมากกว่าแล้วก็คิวของน้องเองด้วย
พราะว่าเราก็จะเห็นว่าน้องต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยหรือว่ามันเป็นเรื่องของคิวในการจัดให้มันลงตัวกับเวลาของละครมากกว่าตอนนี้ก็ปกติใช่วันนั้นน้องก็ปกติแต่อาจจะแบบอย่างที่บอกว่าอาจจะมีงงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพออธิบายก็เข้าใจแต่ว่าพอตู่ได้คุยกับกัปเองไงมันก็จะง่ายแต่ตู่ไม่สามารถไปคุยกับแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าน้องก็ตกใจแต่ตู่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องตกใจเพราะว่าพอเขาหันมาแล้วจังหวะมันไม่ได้แล้วเขาเองอ่ะก็คิดว่าเขาอ่ะผิดคิวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือตกใจตัวเองก่อนด้วยอะไรเงี้ยมันเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคด้านภาพจริงๆก็คือเกิดจากความไม่ตั้งใจปกติเขาเป็นคนแข็งแรงมากแต่ว่าถึงบอกว่าเป็นจังหวะอาจจะเป็นช่วงดวงตกนิดนึงจริงๆอ่ะตู่บอยเขาไปทำบุญก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าฟังดวงเขามาบอกว่าดวงของเขาอ่ะจะต้องมีการเสียเลือดแล้วก็ตอนที่หมอดูอ่ะที่เขาพูดเขาบอกว่าให้เราไปบริจาคเลือดก็คุยกับเขานะว่าเออเธอเราต้องไปบริจาคเธอต้องไปบริจาคเลือดแต่ยังไม่ทันบริจาคก็คือก็เลยต้องเนี่ยค่ะมีการแบบผ่าตัดนี่ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะฮะพี่มาวินนะฮะเพราะว่าแฟนๆเขาก็รออยู่ว่าพี่มาวินจะพาไปกินอะไรบ้างนั่นน่ะสิแต่พี่ไม่ต้องรอนานเห็นไหมเสื้อเราสองคนค่ะเสื้อเราโดยมอนรันนะฮะตอนนี้มาถึงสนามที่3ที่โคราชแล้วนะครับผมใครที่เป็นนักวิ่งรวมไปถึงแฟนๆของโดรีมอนห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใช่ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fan Page โดรีมอนรันไทยแลนด์นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปด้วยโชว์ของน้องๆ Process นะฮะบนเวที Nine Entertainment Award 2024ครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ